วันใดวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีอะไรดีอ่ะไม่เอาไม่ไปต่อไปต่อแล้วเสียคนทุกทีเอาวันนี้ก็เริ่มต้นกันแบบสบายๆให้ใจสะดวกครับถือโอกาสสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาตามปกติบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาเข้าไปสู่เรื่องของการรักษาตัวเองเนาะแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเด้อสิบอกให้นะครับรักษาตัวเองรักษาตัวเองยังไงต่อรักษาได้ไหมเนี่ยผมว่า มันเข้ายุคมาที่จะมันเข้ามาถึงยุคอัตตหิอัตโนนาโถของทุกเรื่องแล้วนะครับพี่ป้านะอายาติโกและโหติกามันมาถึงยุคอัตตหิอัตโนนาโถแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งของตนก็แปลว่าตนก็คือตัวเราเนาะก็ย่อมพึ่งตัวเราได้ก็ต้องรักษาตัวเราเองนะครับมันจะหนีไปไหนล่ะตัวเนี้ย เพราะฉะนั้น ภาษาพุทธศาสตร์ก็จะทยอยมาทีละน้อยสองน้อยนี่แหละครับนะอัตติอัตโนนาโถนะจำกันมากี่รุ่นคนแล้วพี่เอ้ยนะครับจำกันมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วเด้อมาถึงวันนี้ มันใช่ไหมก็ต้องถามกลับกันแหละครับต้องถามกลับกันแหละถ้าไม่ยอมถามกลับไปกลับมากันบ้างมันก็จะลืมรากเง่าลืมรากแก้วมันมายังไงที่มาเป็นยังไงนะครับ เพราะว่าหลงตามแสงสีเสียงหลงไปในทางรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสหลงไปตามสิ่งเราที่ผ่านอายตนะ5จำไว้นะหลงไปกับสิ่งเราที่มันผ่านระบบประสาทคืออายตนะ5ระบบประสาทจะรู้ได้ว่าระบบประสาททำงานหรือไม่ทำงานก็คือเรื่องราวของความรู้สึกนะพี่นะความรู้สึกนะครับจำให้มันเป็นภาษาจำนะครับภาษาหลักพวกนี้จำไหมล่ะระบบประสาทก็คือระบบของความรู้สึกสิ่งที่มันยากที่จะเกิดความรู้สึกผมว่านะหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัส นี้ดีกว่าวันหนึ่งอะไรที่มีมากกว่ากันวันหนึ่งท่านไปสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยลองคิดเล่นๆถามตัวเองซิวันหนึ่งมีอะไรบ้างที่มันไปสัมผัสมากกว่ากันทั้งหมดซึ่งมีทั้งหมด5อย่างนี่นะครับหูตาโมลิ้นผัด
อะไรบ้างเนาะที่มันจะมากที่สุดถ้าถามผมนะผมบอกว่าตาเนี่ยเหลือไปมองไหนก็เยอะแยะเลยนะครับตาเนี่ยมากที่สุดแล้วตาเนี่ยเวลามองออกไปข้างนอกแล้วมันก็มีสองสิ่งครับสิ่งที่เคลื่อนที่ได้กับสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ จับทางให้ได้ก่อนครับสิ่งที่เคลื่อนที่ได้กับสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้เราเห็นโดยตาเนื้อๆโดยประสาทสัมผัสของเราจะรู้สึกใช่ไหมฮะ จนกว่าจะไปถึงจุดที่เรียกว่าไร้ความรู้สึกนี่จะมาถ้าไร้ความรู้สึกก็แปลว่าไปเวิร์นๆไม่ต้องกลับอีกแล้วเข้าแล้วจ้าภาวะที่เขาเรียกว่าพระนิพพงพระนิพพานนู่นแหละครับจะไปตรงนั้นจะไปโดยวาระไร้ความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันของเราก็ต้องให้รู้สึกโดยการผ่านประสาทที่ว่านี้นะครับ นะส่วนท่านกับผมแม้ว่าตามันจะอยู่ห่างกันแต่ด้วยเทคโนโลยีเขาเนี่ยวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเขาเนี่ยนะเขาพัฒนามาถึงไม่ได้ห่างกันเลยห่างแค่ศอกเอวเอามือถือมือถอยเข้ามาจับมันก็แค่ศอกเดียวอย่างว่าใช่ไหมล่ะคืบเดียวศอกเดียวใช่เนาะคนไหนที่มียอใหญ่ๆมันก็ห่างประมาณสัก5เมตรประมาณนั้นแหละครับใช่นะนี่เรื่องตาห่างกันฉันต้องขอบคุณมันอยู่ห่างกันง่ายๆนะมันอยู่ห่างกันแค่1ศอกก็แล้วกันแล้วมันช้ากว่ากัน2วินาทีพอเวลาเสียงจะไปหาหูเนี่ยนะเสียงผมจะมาถึงหูท่านสำหรับคนที่ใช้ทูบ YouTube นะครับส่วนคนที่ใช้เฟซเสียงผมจะมาหาหูท่านใช้เวลาอยู่4วินาทีนะครับเห็นไหมอีกไม่นานนักความเร็วกับระยะทางเนี่ยมันจะตรงกัน1วินาทีเขาจะเรียกกันว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์ทั้งความเร็วกับระยะทางนะก็จะเท่ากันอย่าลืมนะโครงสร้างทางด้านความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาใช่ไหมครับถึงเขาจะบอกว่าเร็วยังไงก็ตามนะครับคนไหนก็ตามที่สามารถทำให้ส่วนเป็นศูนย์ได้คนนั้นก็จะมีความสามารถรู้ก่อนที่จะมีความเร็วเกิดขึ้นถึงจะมีความเร็วแสนเร็วก็แล้วกันนะแต่ระยะทางก็ยังห่างกันอยู่และทางหมายความว่าท่านอยู่หน้าจอนะครับผมอยู่ในจอนะครับ ระยะทางตัวนี้วัดกันตรงนี้ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอโอเคนะนี่คือเรื่องราวของคำว่าระยะทางส่วนความเร็วก็แปลทั้งภาพและเสียงนะครับรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดนะทั้งความเร็วทั้งภาพเสียงและระยะทางมันจะตรงกันอยู่ในภายวินาทีเดียวเองแต่ถ้าหากว่าทำส่วนเป็นศูนย์หรือว่าจิตบริสุทธิ์ได้ตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าเครื่องมือสื่อสารตรงนี้จะมาเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์จะมาเป็นเครื่องมือลุงออกซะแล้วล่ะครับนะที่จะใช้รักษามนุษย์กันทั่วบ้านทั่วเมืองและทั่วโลกด้วยออกมาทราบเอาไว้นะครับให้มัน มันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้น
มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันจึงสมการนี้เวลาเทียบกันแล้วเนี่ยครับมันก็คนละเรื่องเลยคนละประเทศเลยนะเพราะฉะนั้นศตวรรษที่ผ่านมาท่านใดที่รู้เรื่องของสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2ศตวรรษนี้ศตวรรษที่21เข้าใจสมการ l เท่ากับ me แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะบอกลูกบอกหลานไม่หน่อย ไม่มีในตำราเรียนหรอกครับ l เท่ากับ me ไม่มีหรอก เพราะว่าสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2เขาต้องรอการพิสูจน์เข้าใจมั้ยครับพิสูจน์ทดลองส่วนสมการ l เท่ากับ me ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องทดลองใช้ได้เลยแบบเรียลไทม์นี่เห็นนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาจะจานด่วนจานเร็วจานร้อนลุงหอบยิ่งกว่าด่วนเร็วร้อนด้วยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมแล้วจะหาว่าภาษาลุงบอกนี่นะนะนะดูสิลุงออกไม่ยอมรับคำว่าโรคสิถ้าแน่ไม่จริงจะกล้าพูดได้ไงคำนี้มันต้องแน่จริงสิใช่หรือเปล่าครับใครเขาจะยอมรับเรื่องโรคเป็นเรื่องของเขาเราคือเราเขาคือเขาอย่าลืมนะฮะวันนี้เรามาเริ่มต้นคำว่าอัตติหิอัตโนนาโถเด็กรุ่นหลังไม่รู้หรอกหมายความว่าอะไรก็ไม่รู้งั้นก็ตีความให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจกับคนรุ่นหลังๆว่าอัตติอัตโนโถนี่คือภาษาบาลีภาษาพุทธเจ้ากันแล้วกันง่ายดีบาลีไบลานนะคำว่าบาลีเนี่ยเดิมอ่ะมันบันทึกอยู่ในไบลานโอเคไหมครับเขียนใส่ไบลานเอาไว้นั่นแหละคำว่าบาลีลุงหอกก็บาลีไบลานนั่นแหละครับโอเคนะจะได้รู้คนรุ่นใหม่จะได้รู้ว่าเออมีการบันทึกภาษาพระพุทธเจ้านั้นลงใส่เข้าไปในใบลานนะวะนะวะอย่างเงี้ยรู้จักใบลานไหมนะต้นลานนะก็ไม่รู้จักอีกโอ้ยไอ้นึกถึงใบตาลเถอะใบตาลรู้จักใบตาลไหมครับนั่นง่ายดีนะเออถ้าไม่รู้จักก็นึกถึงใบมะพร้าวก็แล้วกันกูอยู่ในขายเดียวกันนี่นะใบมะพร้าวก้านมะพร้าวใบตาลก้านตาลพอรู้ก้านตาลใบตาลมันก็ต้องรู้ใบลานอย่างเดียวบาลีใบลานคำมันก็คล้องจองดีเหมือนกันก็ภาษาลุงงอก็บอกเลยไงมือถือมือถอยเนี่ยภาษาลุงงอเห็นไหมใช่หรือเออเป็นงี้มานานแล้วจ้าครับเอาละเมื่อพอจะเริ่มรู้ทิศรู้ทางกันแล้วนะครับถอยหลังมาที่เดิมทีนึงนะครับระยะนี้ก็คือเรื่องของประสาทคนไหนช้าคนนั้นก็จะปรับตัวยากล่ะทีเนี้ยปฏิกิริยาตัวตอบสิ่งเราคนไหนประสาทช้าประสาทช้าเพราะว่ามันต้องเรียลไทม์เห็นไหมล่ะจะเป็นความเร็วระยะทางเร็วกับระยะทางกันด้วยเวลาโครงสร้างเนี่ยผมจำมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแต่เวลาเรียนหนังสือจริงๆนะเรียบร้อยแทนค่าไม่เป็นมาตอนนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ต้องสนใจเลยก็แปลกรู้ได้ยังไงเออนั่นนะรู้แบบว่าต้องคิดด้วยที่ว่าเนี่ยมันคิดจนเกินคิดไปแล้วรู้แล้วเข้าใจทันทีประมาณนั้นโอเคนะพอเข้าใจนะครับเมื่อกี้นี่บอกให้รู้คำว่าเวลากับระยะทางให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอเนี่ยอีกครั้งนึงครับหน้าจอท่านนั่งอยู่ห่างจอนะผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอท่านกับผมห่างกันกี่ฟุตล่ะต้องรู้เองนะครับส่วนเสียงถ้าเป็นผ่าน YouTube มันจะช้าอยู่1วินาทีผมพูดปุ๊บภายในวินาทีเนี่ยท่านได้ยิน
รมวิชั่วนะถ้าเป็นควอนตัมนามส่วนแสงของวินาทีนะครับนั่นคือควอนตัมมันจะเร็วเห็นไหมนั่นคำว่าควอนตัมอยู่ประมาณนั้นแหละโอเคไหมครับพอไหวไหมเวลาทุกวันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถทำเวลาให้เป็นศูนย์ได้นะครับวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์ไม่ได้ควอนตัมก็ทำเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับศูนย์คือค่าคงที่ครับผมนะทำให้เกิดค่าคงที่ไม่ได้ก็คือเมื่อค่าคงที่ก็คือการเปลี่ยนแปลงนี่มันจะเร็วฮะจะเร็วกฎการเปลี่ยนแปลงนี่จะเร็วเร็วที่เรียกว่าควอนตัมทุกวันนี้นะครับที่เร็วที่สุดแล้วครับภาษาสุดเร็วกว่านี้ไม่น่าจะมีแล้วครับที่เขาใช้พูดกันทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะครับเร็วกว่านี้ก็ไม่มีแล้วเป็นภาษาสุดท้ายแล้วคำว่าเร็วนอกนั้นก็จะบอกว่ามีแต่แสงความเร็วของแสงแต่ต้องเป็นแสงเคลื่อนที่ในสุญญากาศนะจึงจะประมาณ300,000 กิโลเมตรนาทีวินาทีเดียวเนี่ยมันไม่ต้อง300,000 กิโลเมตรโอ้ตายส่วนจำนวนครั้งจะมาแสงมันระยะทางเกี่ยวกับระยะทางส่วนคลื่นที่จริงแสงก็เป็นคลื่นนะครับอนุภาคของแสงก็เป็นคลื่นนะครับก็แปลว่าเอาแสงมาย่อยอีกทีนึงนะครับย่อยอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นคลื่นไปโอเคนะแสงเสียงเป็นคลื่นแม่เหล็กเป็นคลื่นไฟฟ้าเป็นคลื่นอย่าลืมตรงนี้อย่าลืมตรงนี้เป็นอันขาดมันเป็นภาษาหลักเขาจะต้องรู้กันตรงนั้นถ้าไม่รู้ตรงนี้มันก็จะไปต่อไม่ได้คนในที่เรียนวิทยาศาสตร์ทางด้านนี้ก็ต้องไม่ต้องเราใช้ภาษายืนพื้นไว้ก่อนที่จริงมันน่าจะตั้งแต่ชั่วโมงแรกผมว่านะถ้าผมสอนหนังสือนะผมจะให้สิ่งนี้ไว้ก่อนในวิชาฟิสิกส์เนี่ยเป็นชั่วโมงแรกเลยให้จำไว้ก่อนนะพอเวลาเรียนบทเรียนต่างๆปุ๊บมันจะโยงเข้ามาหาเรียนเรื่องแสงก็จะมาเป็นคลื่นได้มันจะเข้าใจคำว่าคลื่นใช่ไหมครับทีนี้ก็ทดลองครับว่าคลื่นให้ดูให้ได้สัมผัสได้เอาปี๊บมันตีก็ได้ขึ้นเสียงเห็นไหมครับแต่ขึ้นแสงต่างหากที่มันลำบากขึ้นแม่เหล็กลำบากเอาขึ้นเสียงเนี่ยเอาปี๊บมาตีกันทำมันขึ้นแต่ง่ายกว่านะขึ้นความร้อนก็ลำบากถ้าความร้อนง่ายไฟฟ้าเนี่ยง่ายเปิดปุ๊บก็มองเห็นปั๊บแสงเนี่ยเปิดปุ๊บก็มองเห็นปั๊บถ้าคลื่นแสงเนี่ยมันจะยากเพราะเสียงเนี่ยฮะจะดีคลื่นเสียงครับเพราะมันรู้สึกได้โดยอะไรถ้าอยู่ใกล้ใกล้ไอ้กลองใช่ไหมฮะมันทำให้ผิวหนังเราเดือดกระเพื่อมมาด้วยนะครับกลองใหญ่ตึงตึงตึงเนี่ยหรือลำโพงใหญ่ใหญ่เนี่ยใส่ตึม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 โอ้โหสะเทือนแม้กระทั่งทรวงอกนั่นคือเสียงผมว่ามันเร้าดีที่สุดคือเสียงเราดีระยะไกลเนี่ยมันเราได้ส่วนสัมผัสก็เราระยะใกล้สัมผัสตัวตนของแต่ละกันแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยครับสัมผัสตัวตนเนี่ยระยะประชิดใช่ไหมสองมือเปล่าลุงหอกก็ต้องสัมผัสตัวตนจริงๆนะฮะมันจึงจะเข้าใจอย่างชัดเจนง่ายนะครับนั่นสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่แหละก็คือตรงนี้ถามว่าพลังงานตรงนี้คือพลังงานอะไรตอบดื้อๆเลยก็ได้พลังงานไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถไม่มีทฤษฎีมารองรับนี่ดีกว่าก็เพราะมันสถิตทุกอย่างหรือในหนึ่งบ้านเป็นไฟฟ้าที่ไม่ต้องมาใช้ตัวนำไม่ต้องใช้ตัวนำแปลก
ใช่ไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าไม่ต้องใช้ตัวนำผมบอกว่ามีตัวนำไฟฟ้าสถิตสิ่งนั้นก็คือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับเป็นตัวนำไฟฟ้าสถิตนะครับ พลังงานบริสุทธิ์นี่แหละคือตัวนำไฟฟ้าสถิตและค่าคงที่นี่แหละเป็นตัวนำไฟฟ้าสถิตนะเห็นไหมถ้าบอกว่าอวกาศคือค่าคงที่อวกาศนี่แหละคือตัวนำของไฟฟ้าสถิตนะเห็นไหมดูซิให้ลุงออก เห็นไหมไฟฟ้าสถิตนี่อยู่ในแสงนะเห็นไหมไปละอยู่ในความร้อนอยู่ในเสียงอยู่ในแม่เหล็กโลกอยู่ในไฟฟ้ารวมความคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับจะหนีไปไหนทีวะเนี่ยวนไป5รอบก็ยังมาที่เดิมได้อะไรกันเนี่ยไป5คุ้งน้ำก็ยังกลับมาที่เดิมได้หมดแหละเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้รู้และเข้าใจแล้วก็รับรู้สึกให้ได้ก็จะนำมาใช้ในการรักษาตัวของเราเองสรุปสุดท้ายก็คือตรงกับคำว่าอัตหิอัตโนนาโถอธิบายให้มันเชิงละเอียดมากกว่านี้ยิ่งได้อีกบุคคลที่จะมาล่วงรู้คำว่าอัตหิอัตโนนาโถซึ่งเป็นภาษาต้องจำภาษาหลักครับ หมายความว่าอะไรหมายความว่าตีความว่าหนึ่งรู้เราต้องรู้ตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนหมดอัตตาหมดตัวตนของตัวเราเองจึงจะได้สิ่งนี้มานะพี่เอ๋ย เพราะฉะนั้นต้องผ่านความรู้สึกก่อนในเบื้องต้นนะความรู้สึกในเบื้องต้นที่สามารถใครๆก็ปฏิบัติได้ทำได้นะจะอยู่ในวัยไหนจะอยู่ที่เพศใดจะน้ำหนักตัวเท่าใดได้หมดนั่นต้องไปติดตามสไตล์ไททันแมนขนุนนะTTM ย่อมาจากก็ไททันแมนไปติดตามสไตล์นั้นเข้าไปลุงออกไม่มาเต้นแรงแต่งกาให้ดูหรอก มีคนก็เต้นแรงแต่งกาให้ดูก็ทำไปตามจังหวะจากคนนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะ get into จะได้ไปพร้อมๆกันไม่ใช่หรอครับเราต้องไม่ทิ้งกันไว้ข้างหลังนี่ไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นสำนวนวาทกรรมในตลาดสดตลาดแห้งนะฮะจากปากใครบ้างก็ไม่รู้ที่เขาพูดมาของจริงคือตรงนี้แปลว่าเรารู้กันทั้งหมดทุกคนเข้าใจด้วยกันทั้งหมดทุกคนมันก็เป็นกลุ่มเป็นกองเดียวกันไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยก็แค่นั้นเองครับมันก็จะรู้ด้วยกันเห็นไหมเข้าใจด้วยกันก็ไปด้วยกันก็อยู่ด้วยกันก็อยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นก้อนอยู่กันเป็นหมู่คณะเมื่ออยู่กันแล้วก็ต้องไม่ทะเลาะเบาแว้งกันเพราะมันรู้อันเดียวกัน เข้าใจเดียวกันนะทำคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนกันมันก็ไม่ทะเลาะกันมนุษย์เนี่ยยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่กำลังสะสางกันอยู่นะครับ สะสางกันในบริบทของกฎของพระไตรลักษณ์ทุกครั้งอันนี้จังอนัตตาที่เขาว่านะครับการเมืองเศรษฐกิจสังคมสามคำนี่แหละครับรู้ไหมมันพัวพันในรูปแบบของพระไตรลักษณ์มันอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นจำเป็นมากต้องให้มีผู้บรรลุธรรมที่จะมาควบคุมจึงจะเอาอยู่นะครับ เพราะกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยคนไหนเข้าใจไม่ถึงพระธรรมโดยแก่นแท้แก่นธรรมแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้แน่นอนไม่ใช่รู้แค่จำนะ มันต้องรู้ในเชิงที่ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวเข้าไปถึงในรูปแบบที่ไร้ซึ่งตัวตนไร้ตัวตนคือไร้อัตตาตัวตนใช่ไหมครับถึงขั้นไม่มีอัตตาตัวตนครับจึงจะควบคุมกฎพระไตรลักษณ์ได้
ครับมิฉะนั้นแล้วกฎพระธรรมมันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันเห็นไหมครับงงไหมพี่ผมพูดมาเงี้ยงงนะเนี่ยงงคนที่จะไม่งงคนนั้นต้องเข้าใจใน 84,000 ย่อแล้ว3ศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาแยกแล้ว2รูปกับนามแล้วใครแยกได้ล่ะคนไหนแยกรูปจากนามแยกนามจากรูปได้คนนั้นจึงจะได้ตรงนี้นะครับเมื่อเวลาคนไหนได้คนนั้นจะมีชื่อเสียงเรียงนามพูดคำว่าปฏิเวทนั่นเอง1ใน4ก็คือพระโสดาบันพระอริยะ ถ้าเป็นพระสงฆ์บวชเรียนเขียนอ่านก็พระอริยะสงฆ์ถ้าเป็นตาสีตาสานายมีนายมานะนะเป็นผู้ครองเรือนถ้าได้ก็เขาเรียกว่าอริยะบุคคลนะนะพัฒนาต่อไปอีกสกิทาก็สูงไปเรื่อยอริยสงฆ์อริยบุคคลมันไม่ต่างกันหรอกถ้าสงฆ์เขาถึงสิ่งนั้นนะเขาถึงสิ่งนั้นคารวาสเขาถึงสิ่งนั้นก็คือเขาถึงสิ่งเดียวกันก็รู้กันแต่ถ้าหากว่าคารวาสเขาถึงแต่สงฆ์เขาไม่ถึงก็คุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างสงฆ์กับคารวาสทีเนี้ยก็มันเข้าไม่ถึงเหมือนกันมันคุยกันได้ยังไงล่ะครับทำนองเดียวกันนะครับไปถึงอนาคาไปถึงอรหันต์ก็เช่นเดียวกันมันอยู่ในกลุ่มปฏิเวทนั่นแหละโอ้ยหนีไปไหนล่ะมีอยู่ในบัญญัติกันเป๊ะนั่นมีไหมครับผมก็บุก75แล้วนะฮะผมยังไม่เห็นว่าบริบทของคำว่าปฏิเวทยังไม่เคยเห็นนะมีก็ในพระไตรปิฎกเท่านั้นเองเลยครับใช่ป่ะนี่จะเถียงไหมเนี่ยก็อยู่กองอยู่นั่นนะครับกองอยู่ในตัวสมมตินั่นนะหนังสือสิ่งสมมตินะครับตัวหนังสือคือสิ่งสมมติเช่นเดียวกันรู้แต่สมมติสุดท้ายสมมติมาเถียงกันพอเวลาเขาเข้าสู่ปรมัตถ์แล้วเขาไม่เถียงใครอยู่แล้วนะครับก้มหน้าก้มตาในลมหายใจก็หายต่อไปเรื่อยนะมีเชื้อเพลิงเติมกันสักหน่อยนึงประมาณนั้นไม่มีก็อย่าไปเติมเชื้อเพลิงอันนี้เพลิงนี่เพลิงนี่เพลิงคือไฟไฟคือเพลิงนี่เขาเติมเชื้อเพลิงด้วยวิธีนี้ลุงออกนะโอ้ยเห็นไหมเขาเติมเชื้อเพลิงวิธีนี้เชื้อเพลิงคือความร้อนงั้นร่างกายก็ให้ความร้อนอบอุ่นมานะใครต้องการที่จะเพิ่มขึ้นมาก็ใช้อากาศเอาเองนะอย่ามาใช้ควันบุหรี่เหมือนลุงออกไม่เอานะท่านกับผมมันใช้เชื้อเพลิงคนละชนิดโอเคไหม ท่านที่อยู่หน้าจอก็ใช้เชื้อเพลิงอากาศรอบข้างท่านนั่นแหละจะสะอาดหรือบริสุทธิ์เพียงใดก็หนีไม่ออกไปแล้วล่ะครับแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวส่วนลุงออกมันใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ ก็เหมือนกับจรวดกับรถยนต์มันใช้เชื้อเพลิงคนละอย่างกันลุงออกใช้เชื้อเพลิงแบบนี้ก็อย่ามาตำหนิลุงออกใช่หรือเปล่าเพราะท่านก็ไม่ใช่ลุงออกแต่ลุงออกกับท่านก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างท่านมาเยอะแยะแล้วผมก็ใช้ผมใช้เชื้อเพลิงได้สองอย่างท่านใช้เพลิงอย่างเดียวละมั้งผมใช้สองเชื้อเพลิงสองชนิดผมถึงมีพลังมากกว่าคิดอย่างนั้นสิครับก็ไม่มีการคิดอย่างนั้นบ้างเลยโอ้ยใช่ไหมความคิดมันแค่จุดเดียวงั้นเลยโอ้ยมีตั้ง360องศานะความคิดใช่ไหมล่ะก็คิดไปตามตรอกซอกมุมมั้งสิครับ นะความคิดเนี่ยดีนะทุกความคิดก่อให้เกิดความเข้าใจ ใช่ไหมคิดเองไม่ได้ก็ให้ผู้คนอื่นเขาชวนคิด ใช่ไหมเมื่อตั้งใจให้ผู้อื่นก็ชวนคิดฝ่ายเราก็ต้องเป็นชวนฟังทีนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่นะมันถึงจะไปต่อได้ถ้าไม่ชวนกันฟังเลยน้องก็จะไปคิดได้ยังไงล่ะเพราะคิดเองไม่ได้คิดเราเองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยบุคคลอื่นเขาเป็นคนคิดนำหน้ามาก่อน
นะในสายสาธุเนี่ยคือบุคคลที่คิดกันมาก่อนสรุปกันมาได้ก่อนคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จบข่าวแล้วเนี่ยเห็นไหมครับพูดคำนี้มันก็ต้องจบแล้วนี่จะไปต่อทำไมล่ะไม่มีที่ต่อแล้วเนี่ยเป็นไงครับเป็นไงนานๆทีบ่นให้ฟังความจริงก็บ่นทุกเย็นนะนานๆทีมาบ่นให้ฟังไม่รู้จะทำอะไรกันครับนะมีอะไรไหมครับฟังทันหรือเปล่าไม่รู้อ้าวต่อไปนี้ก็ขอดูนิ้วมือดูสิใครมีนิ้วมือบ้างนิ้วมือจะเป็นไงบ้างว่ากันมานิ้วมือของใครเนาะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เอากระจายใครจะให้ช่วยรักษาผ่านโทรศัพท์ก็เตรียมหูฟังไว้ด้วยเด้อนะเดี๋ยวให้ตอบคำถามสองเสือสามสี่คำถามซะก่อนนิ้วมือหมอเพิ่งมาเลยเอามีไหมฟังมาเนี่ยมีนิ้วมือบ้างป่ะพอได้นะ สไตล์นี้พอได้ไหมไม่เร่าร้อนนะไม่เร่าร้อนไม่เร่าเร่งก็แปลว่าไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับไม่เร่าร้อนไม่เร่าร้อน สไตล์พูดแบบนี้สไตล์แบบนี้ก็สไตล์เร่าร้อนนะหัวใจเต้นเร็วเกินไปใช่ไหมครับหัวใจเต้นเร็วเกินไปสื่อร้อนเร็วเลยพี่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร่าร้อนเร่งร้อนจนเกินไปเอาแบบช้าๆสโลโมชั่นก็ดีเหมือนกันผมว่านะจะได้มีอายุยืดยาวยืนนานไม่ใช่หรอครับโอ้ยจะรีบไปไหนกันใครจะให้ช่วยเรื่องของเยียวยารักษามนุษย์เพื่อให้สุขภาพมันดีแล้วรักษามนุษย์เพื่อให้สุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตให้มันดีมันจะได้ทำงานสอดคล้องต้องการก็ต้องรักษามนุษย์เอาไว้ก่อนละครับสุขภาพที่ว่านั้นจึงจะดีถ้าไม่รักษามนุษย์ไว้ก่อนมนุษย์ไปก่อนเวิร์นๆเนี่ยมันก็จะได้ยังไงล่ะครับใช่นะพี่นะ เอามีไหมมีไหมถามมาเลยเลยนะครับดู YouTube อยู่สิมีบ้างไหมทีนี้ครับท่านที่อยู่ YouTube บ้างไง YouTube โปเชเป๊ะปึ๊บนะปั๊บทีนี้ปั๊บนี่เอาละสิงานนี้มีไผบ้างเด้อเอาละพลังงานบริสุทธิ์คือความว่างที่ซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งทำไมความว่างเปล่าจึงมีพลังงานมหาศาลครับโอ้ไอ้นี่ไม่มีใครตอบได้ยอมรับไปก่อนครับขอทำไมถ้าทำไมแล้วก็ไอ้ตอนมันไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีภาษาแล้วครับไม่มีภาษามันสุดแล้วภาษาสุดของภาษาแล้วครับตรงนั้นนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ภาษาอธิบายตามคำถามทำไมมันถึงมีพลังมากมายมหาศาลนักเอามันเป็นธรรมชาติของมันแล้วกันเนาะธรรมชาติที่บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นแหละครับนะก็ต้องทิ้งให้ธรรมชาติแหละก็ต้องตอบในเชิงธรรมชาติแบบนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติอธิบายธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเช่นลมอากาศนี่เห็นไหมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพลังงานที่บริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่กว่าเห็นไหมครับโอเคไหม โลกใบนี้มันก็ธรรมชาติแบบว่าโลกมันยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดนี้เห็นไหมครับแต่พลังงานบริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่มากกว่าอีกดูสิครับเพราะจึงมีพลังงานมากมายมหาศาลอีกครั้งหนึ่งฮะพลังงานธรรมชาติอย่างเช่นพลังลมเนี่ยลมพายุพัดมาเนี่ยโอเคไหมครับพลังน้ำเนี่ยนี่ธรรมชาติพอได้ไหมครับมาทีก็พังราบพนาศูนย์หมดแต่พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะ
มันมีพลังมันมีพลังงานมากกว่าของธรรมชาติอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับมันจึงยิ่งใหญ่มากมหาศาลเลยครับคุณพีระมิดโอเคโอเคครับเข้าใจตรงกันแล้วไปต่อมนุษย์เราเข้าใจตรงกันตอนก่อนมันก็จะเดินต่อได้นะครับถ้าเขาไม่เข้าใจตรงก็เดินขัดขากันจำไว้นะต้องปรับให้ตรงกันก่อนไม่มีเบอร์เอามาละจิตสุดท้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะไปสถิตอยู่กับสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับไม่ใช่ตายตรงไหนจิตจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับจิตเดินทางได้ด้วยความคิดเราใช่ไหมไม่ใช่ครับ นี่แหละคือภาษาเก่าๆครับจำมาคนถ่ายทอดมาให้จำก็เข้าไม่ถึงจิตมันก็เลยเอาใจเข้ามาเป็นจิตซะนี่ฟังกันดีนะครับทีนี้ตอบนะจิตสุดท้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรจิตไม่มีสิทธิ์คิดเอาเองจิตไม่มีสิทธิ์ทำได้เลยครับคำว่าคิดก็คือใจคำว่าคิดคือใจคำว่าจำคือสมองคำว่าคิดคือใจคำว่าจำคือสมองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจิตมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากนะครับอย่ามาปนกันนะครับเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะปนเปกันไปมากลับไปกลับมาอยู่ก็ทำให้ผู้ตามหรือว่าผู้ฟังก็เลยฟังเขามาปฏิบัติต่อไม่ได้เมื่อเขาเริ่มต้นผิดคนฟังแล้วก็จำมาพูดต่อมันก็ผิดต่อทีนี้พอเวลามาเจอของจริงแท้นั่งพูดตรงนี้มันก็เลยต้องค่อยๆปรับให้ใหม่ทีนึงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรจิตจะไปสถิตอยู่กับสิ่งที่เราคิดเห็นไหมครับเห็นไหมจิตมันไม่สถิตนะฮะจิตมันไปนู่นอวกาศนู่นนะใจฮะสถิตครับใจคิดอยู่กับสิ่งที่เราคิดถ้าเราบอกว่านี่คือไฟแช็กถ้าคิดแต่ว่าอยู่ไฟแช็กของฉันไฟแช็กของฉันไฟแช็กของโกเปลี่ยนรหัสจากไฟแช็กมาเป็นแก้วของโกแหวนโกบัตรขณะที่จะตายก็ยังคิดอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยนะความคิดไปสถิตอยู่ตรงนั้นซะเนี่ยเวลาไป นะพอได้ไหมครับมันสถิตที่ใจคือความนึกคิดถ้าหากว่าหยุดการนึกคิดในชาตินี้ก็แปลว่าก็เป็นชาติสุดท้ายทันทีโอเคไหมครับคิดหยุดคิดในชาตินี้นะถ้าหากว่าคิดหยุดคิดในวันพรุ่งนี้ก็บรรลุธรรมเลยเข้าถึงพระธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์เลยหยุดคิดวันพรุ่งนี้แต่ยังไม่ตายนะที่ว่าเพราะความคิดมันไม่ได้เกี่ยวกับตายหรือไม่ตายนะครับโอเคไหมความคิดคือความคิดคำว่าตายในตามภาษาโลกคำว่าตายคือหัวใจหยุดเต้นเห็นไหมหัวใจหยุดเต้นหัวใจคือรูปความคิดคือนามเห็นไหมถ้าเราหยุดคิดก่อนที่หัวใจหยุดเต้นเห็นไหมครับเราหยุดคิดก่อนหัวใจหยุดเต้นทำได้ไหมครับก็คงไม่ได้เพราะว่าหัวใจกับความคิดก็คือสิ่งเดียวกันทูอินวันครับรูปกับนามนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องหยุดอันใดหนึ่งก่อนเช่นหัวใจหยุดเต้นนะแต่มันหยุดเพียงครึ่งวินาทีเองนะมันหยุดน้อยเดียวเองแล้วก็หัวปอกก็ต้องหยุดไปด้วยในเวลาเดียวกันอยู่ในเส้นตรงเดียวกันนะครับ
จึงจะได้สิ่งเหล่านี้มาโอ้เนียนมากครับผมนี่คือธรรมชาติเขาให้มาจริงๆตัวเราเองมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวความเป็นธรรมชาติของตัวเราเองโอเคไหมครับน่าจะอยู่ตรงนี้สมบูรณ์ที่สุดเป็นคำอธิบายที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเราต้องรู้ตัวเราเองเพราะเราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะต้องรู้สึกด้วยตัวของเราเองซึ่งเป็นอัตหิอัตโนนาโถที่ว่าไว้เมื่อตอนต้นนะครับรู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองใช่ไหมนั่นนะครับว่าอัตหิอัตโนนาโถต่างกับที่เคยได้ยินกันมาไหมล่ะพี่ต่างกันเยอะต่างกันหลายคืบหลายศอกกันแล้วกันโอเคนะอีกครั้งนึงครับผมจิตสุดท้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรจิตจะไปสถิตอยู่กับสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่สิ่งสถิตอยู่กับสิ่งนั้นก็คือความคิดของเราคือใจนะครับไม่ใช่จิตนะฮะไม่ใช่จิตตายตรงไหนจิตไม่ใช่นะครับตายตรงไหนความตายตรงไหนตายตรงไหนไม่สำคัญนะครับโลกใบนี้จะหยุดหายใจหรือว่าตายตรงนั้นไม่สำคัญแต่ความนึกคิดอยู่คิดไปถึงขอบฟ้าไหนล่ะคิดไปถึงอเมริกาคิดไปถึงดวงดาวไหนล่ะนั่นนะฮะก็คือความคิดไปเกาะติดตรงนั้นเองเข้าใจมั้ยครับมันไม่จิตเป็นค่าคงที่แหละถ้าจิตบริสุทธิ์นะกลุ่มที่จิตไม่บริสุทธิ์นี่แหละครับที่จะเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็จิตครับบอกให้ทราบไว้มีเยอะ100คนมีถึง 99.99 กว่าคนนะครับ 100% มีทั้งหมด 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าทราบที่จิตกลุ่มที่จิตยังไม่บริสุทธิ์นั่นแหละฮะมันจะพัวพันอยู่กับใจอยู่เดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตถ้าบริสุทธิ์เปรี้ยงปุ๊บโอ้โหนะแต่ใจต้องหยุดไงใจคือความนึกคิดต้องหยุดความนึกคิดอย่างเดียวจึงจะได้ภาวะนี้มานะครับเวลานอนยังฝันอยู่ใช่ไหมครับเวลานอนยังคิดอยู่นะให้รู้ไว้นะร่างกายไอ้ข้ามันเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันทำงานของมันอยู่นะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ง่ายๆมันก็จิตเดินทางได้ด้วยความคิดของเราจะไม่ใช่เลยครับจิตถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องเดินทางเพราะเป็นค่าของที่ส่วนคำว่าเดินทางคือใจเช่นคิดไปอเมริกาอ่ะนี่คือเดินทางไปอเมริกาแล้วความคิดคิดไปออสเตรเลียความคิดเดินทางไปออสเตรเลียแล้วเห็นไหมครับท่านอยู่ที่ไหนก็ตามในบ้านในโลกในบ้านเรานี้ความคิดอยู่ที่บ้านเก่าบ้านเกิดความคิดมันเดินทางแล้วแต่จิตเป็นค่าคงที่มันไม่ต้องเดินทางจิตนะโอเคไหมจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่จิตไม่บริสุทธิ์จะพูดคาบเกี่ยวกับใจตลอดเวลาบอกให้ทราบไว้มีกันเยอะผมก็ฟังมาเยอะแล้วครับทั้งนั้นแหละครับท่านพุทธทาสก็เหมือนกันเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตนะใครก็ตามที่ฟังกันมาเยอะ นะให้นึกถึงความสามารถ เป็นหลักครับเรื่องนี้ความสามารถเป็นตัวชี้วัดความสามารถทำอะไรได้นะครับพูดมากพูดได้มันไม่ใช่ความสามารถเพราะความสามารถคือการกระทำนะครับการกระทำนะครับการเขียนเป็นความสามารถไหมที่ว่าเนี่ยผมว่าไม่ใช่การเขียนการทำเรื่องอะไรไม่รู้เริ่มต้นผมบอกว่ารักษาตัวเองได้ก่อนก็แล้วกันเนี้ยจำไหมครับความสามารถของการกระทำซึ่งเป็นความสามารถที่ต่างกับชาวบ้านเขาประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วจ้าคุณทีวีโอเคนะครับโอเคครับไม่มีใครตามมาอีกเนาะกาแล็กซี่ทำไมจึงมีโครงสร้างเหมือนกันทุกกาแล็กซี่ครับมันไม่เหมือนครับ
กาแล็กซี่จะมีรูปร่างแตกต่างกันในแต่ละกาแล็กซี่ในห้วงแห่งเอกภพ ต้องใช้ว่าเอกภพนะตอนนี้ใช้ห้วงแห่งจักรวาลมันคงไม่พอต้องใช้เอกภพนะครับจักรวาลคือระบบสุริยะจักรวาลของเราใช่ไหมเทียบกับระบบสุริยะจักรวาลอื่นก็มีโครงสร้างเหมือนกันระบบจักรวาลนะก็จะเหมือนกันแต่กาแล็กซี่ตามที่เราได้เห็นทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปส่องให้เราเห็นเนาะก็ไม่เหมือนกันก็แค่นั้นเองครับในเอกภพนี้จะเหมือนกันหมดถ้าพูดในกลุ่มคำว่าพลังงานซึ่งมีทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าพลังงานมืดพลังงานมืดเขาเห็นเป็นพลังงานมืดเขาเห็นอย่างเดียวลุงออกเห็นทั้งพลังงานมืดและพลังงานใสใสนี่คือบริสุทธิ์ไม่ใสก็เป็นดวงดาวทั้งหมดนะไม่บริสุทธิ์ก็คือเป็นดวงดาวทั้งหมดนะครับโลกใบนี้ก็ไม่บริสุทธิ์ดวงอาทิตย์ก็ไม่บริสุทธิ์ต้องจำเม็ดเป็นหลักต้องภาษาจำให้ก่อนครับอย่างน้อยท่านจำไว้ก่อนภาษาผมเนี่ยพอเวลานานๆเข้าแล้วจะมันจะรู้เองฮะภพชาตินี้เป็นภพชาติที่ทุกคนจะรู้จะเข้าใจตัวเองมากทั้งหมดนะครับชนมากก็ไปเรียนรู้เข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อนำมาประกอบสมาชีพชอบตามปกติในวิถีชีวิตที่เป็นจริงแต่ตัวเราเองก็มักจะไม่ได้ใส่ใจฝ่ายรู้ตามหลักปฏิบัติของทางฝ่ายพุทธศาสนิกชนนี่ก็สมาธิไงฝ่ายปฏิบัติเรื่องแนวสมาธิจะเรียกว่าสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานไปรูปแบบนั้นนะครับแต่ลุงออกไม่พูดนะสมถกรรมฐานวิปัสสนาลุงออกจะไม่พูดพวกนั้นมันเป็นเรื่องราวของตลาดสดตลาดแห้งที่มันผ่านมาก็เลยละไว้ฐานที่เข้าใจก็พอทำนองนี้ครับลุงออกนะละไว้ฐานที่เข้าใจเขากำลังเดินทางอยู่เราเดินมาสุดทางแล้วประมาณเขากำลังเดินทางมาเราเดินทางมาสุดทางแล้วโอเคไหมพอได้ไหมครับถ้าพูดจาเฉื่อยเปรียบเทียบอย่างนี้เป็นการยกตนของท่านหรือเปล่าไม่ทราบผมว่าไม่ใช่นะโอเคนะต่อไปอีกขุนทะเลลึกกาแล็กซี่ทำไมจึงมีโครงสร้างเหมือนกันหมดทุกกาแล็กซี่ครับตอบได้นะว่าไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับทุกกาแล็กซี่จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งจัดเรียงกันเป็นระบบระเบียบเหมือนกันหมดมันจะเหมือนกันแค่ที่ผมเมื่อกี้เหมือนกันแค่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองโอเคนะจะเหมือนกันตรงนั้นโอเคนะพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ยกตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ดวงนี้มันไม่บริสุทธิ์แน่ๆนะฮะแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ดวงนี้แล้วใครไปเห็นศูนย์กลางมันทีเนี้ยเห็นไหมครับคำว่าศูนย์กลางเนี่ยให้นึกถึงแตงโมสิครับเห็นแค่เปลือกนอกกันแหละเวลาเขาใช้กล้องถ่ายเห็นแค่เปลือกนอกแค่นั้นนะครับไม่ได้เห็นศูนย์กลางหรอกพอเข้าไปในศูนย์กลางมันเข้าไปได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจึงจะเข้าไปตรงนั้นได้ไม่มีทางอื่นใดที่จะเข้าไปตรงนั้นได้นะครับจิตนั่งอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้วินาทีเนี้ยนะมันก็เข้าไปได้เข้าออกได้สบายๆเลยครับศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จริงๆไม่ขี้คุยนะแต่มันก็เห็นได้เฉพาะตัวตนไงครับถ้าหาว่าท่านปฏิบัติได้ถึงพร้อมมันก็จะได้ผมมันได้ตรงนั้นผมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามัน get into ไปกันได้ก็พยายามจำภาษาตายภาษาตายคือภาษาหลักที่ผมเซตขึ้นมาใหม่นะภาษาจำเก่าๆที่มันผ่านมาผมเรียกว่าเป็นภาษาที่อยู่ใน
ตลาดสดตลาดแห้งกันมาตั้งหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีว่าไปนะครับไม่ว่ากันตรงนั้นเพราะมันต้องมีพัฒนาการมาถึงมาถึงตรงนี้เพราะมีตรงนั้นจึงมีตรงนี้เพราะมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้คือภาษาอิทัปปัจจยตาเพราะมีอดีตจึงมีปัจจุบันเพราะมีปัจจุบันจึงมีอนาคตนั่นแหละเป็นภาษาของภาษาอิทัปปัจจยตานะครับมีอนาคตจึงมีอดีตใช่ป่ะแต่คำสอนพุทธศาสนาให้อยู่ในปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอใครครับจะอยู่ในปัจจุบันได้คนที่อยู่ปัจจุบันได้คนต้องเซตซีโร่ให้ได้แปลว่าหยุดการหมุนของโลกให้ได้แน่ไปนู่นใช่ไหมคนละเรื่องเลยทีนี้ก็หยุดตัวเรานี่แหละครับเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนของตัวเรานั่นนะก็เสมือนหนึ่งเป็นการหยุดการหมุนของโลกท่านเองครับเห็นไหมครับก่อนหมดตัวตนแล้วนี่เห็นไหมครับพอไหวไหมเวลาฟังมันเหมือนกับว่าโอ้ยลุงออกลิ้นไม่มีกระดูกแมวตัวไหนมันก็พูดได้ใช่ป่ะก็มันไม่มีกระดูกก่อนเรามานั่งพูดเหมือนลุงออกเราเสียถ้างั้นนะยังไงมันก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนอยู่แล้วล่ะครับอย่าคิดว่าเหมือนไม่ทางเหมือนกันได้นะ 8,000 ล้านคนไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้นะครับมนุษย์โลกจำด้วยครับโอเคนะผ่านนะคุณทะเลลึกต่อมาก็คุณเกมอะไรเกมอินไลน์นะ โรคทุกโรคเกิดจากความคิดแล้วอาการทุกอาการเกิดจากอะไรครับเกิดจากความรู้สึกนี่มาตอบเลยแล้วความรู้สึกเกิดจากอะไรครับความรู้สึกเกิดจากคำว่าไร้ความรู้สึกนี่ไม่ตันแน่นอนลุงออกไม่ใช่ไปแบบว่าคุณแน่ๆนะครับ รับรองไม่ตันแน่นะครับนะโอเคนะก็คงตอบแค่นี้ก็พอคงไม่ต้องถึงขั้นขยายความเพราะคำถามดีมากแล้วนะครับถ้าหากว่าไปขยายความทำให้ท่านแตกแปลว่าเข้าใจตรงกันได้ยังเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อนะคุณเกมนะต่อไปคำถามต่อไปทีหนึ่งการเห็นแสงในขณะหลับตาทำไมมันต้องเกิดก็เข้าใจแล้วฮะท่านทำไงมันก็ไม่เกิดเนาะเอาไฟมาจุดลูกตาก็ไม่เกิดหรอกบอกแค่กระดาษนะครับก็นี่แหละที่มันยากก็คือตรงนี้แหละโยมเอ้ยจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่นั่งอยู่ในท่ามกลางความมืดนี่แหละครับนี่แหละคือภาษาลุงออกกิ๊กก๊อกหน้าดูเลยนะครับกิ๊กก๊อกมากภาษาลุงออกเพราะไม่มีใครได้ง่ายๆหรอกครับที่ว่าเนาะอ้าวไม่ถึงไม่ได้ง่ายก็ศตวรรษนี่แหละเดี๋ยวเพิ่งหายดีไปไหนนะคุณฟิสิกส์นะการเห็นแสงในขณะหลับตาทำไมมันต้องเกิดอันนี้ในช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นด้วยครับโอ้แปลว่าได้แล้วทั้งนั้นนะเออโอเคคุณฟิสิกส์เริ่มเก็ทแล้วเนี่ยก็เริ่มได้แล้วถ้าถามอย่างนี้นะอยู่ในระหว่างที่เรารู้สึกตัวกับไม่รู้สึกตัวเลยแยกไม่ออกว่าฝันหรือเห็นจริงนี่แหละมึงกำลังสับเลยเนี่ยเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่สภาวะนี้เป็นสภาวะที่ภาษาพระพุทธศาสนาสูงสุดนะฮะคำนี้คือเนวสัญญาสัญญานาสัญญามันจะเป็นลักษณะเนวะขอโทษเนวสัญเนวสัญญานาสัญญาใช่อรูปพรหมมี4ชั้นนะครับชั้นสูงสุดนะฮะเดี๋ยวมันกลับไปกลับมาถูกต้องครับเดี๋ยวรูปเดี๋ยวนามเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพลังงานที่บริสุทธิ์เดี๋ยวพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาอยู่ถ้าหากว่าแยก2ข้างจากกันนะข้างขวามือผมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันไอ้ส่วนทางซ้ายพลังงานทางนั้นพลังงานไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าจะเอาคําว่าโลกีต่อโลกุตนะครับเอาจับข้ามเส้นโลกุตข้างบนซะอย่างเงี้ยโลกีอยู่ข้างล่างซะมีเส้นตรงนี้เนี่ยมันเดี๋ยวมันขึ้นลงอย่างเห็นไหมเดี๋ยวมันขึ้นลงเนี้ยโอเคเนี่ยลักษณะเนวสัญญานาสัญญาจำด้วยครับเห็นไหมนะแต่ถ้าหากไปเป็นลักษณะที่มันต่ำกว่าเนวสัญญานาสัญญานะมันจะไปลักษณะนี้คือความถี่มันจะไปอย่างเงี้ยนะหรือควอนตัมนั่นเองครับไอจุดนี้นะฮะจุดที่ไททันแมนพยายามที่อยากจะให้ท่านได้รู้ได้เข้าใจโดยการ
อะไรไม่รู้ไอ้งับอากาศนั่นน่ะนั่นน่ะจุดนี้แหละครับนะแต่อย่าคิดว่าจะได้ง่ายนะครับคุณพิสิทธิ์นะฮะแต่ให้เข้าใจมันก็แล้วกันว่าเออมันดิ้นอยู่งี้แหละครับมันไม่เที่ยงก็ว่าได้กฎที่มันยังไม่เที่ยงแปลว่ายังแปรผันอยู่นะครับภาวะนี้เป็นภาวะของนู่นเนี่ยพระฤาษีชีพไพรระดับท็อป10นู่นนะระดับถ้าเป็นฤาษีก็ฤาษีตาฟืนตาไฟนู่นน่ะเออราฤาษีตาวัวฤาษีก็มีชื่อมีแล้วไม่รู้ฤาษีก็แล้วกันใช่กลุ่มฤาษีก็แล้วกันใช่ฤาษีพอได้นะครับกลุ่มฤาษีนะครับโอเคดีมากครับคุณฟิสิกส์อย่าคิดว่ามันจะง่ายนะเพราะตรงที่ไปมาไปมามาไปมาไปโอ้ยผมใช้เวลา3ปีนะครับผมใช้เวลา3ปีนะผมทราบไว้นะแล้วผมเล่นมันทุกคืนด้วยนะครับให้ดูไว้เล่นทุกช่วงเวลามีเวลาเล่นเอิญผมเป็นคนที่มีเวลามากเพราะฉะนั้นผมทำงานแค่วันนึงแค่ชั่วโมงเดียววันหนึ่งทำงานอยู่ชั่วโมงกับ45นาทีนั่นเองไม่ถึงดีด้วยซ้ำไป50นาที ช่วงนั้นผมทำงานจริงๆนะแค่ชั่วโมงครึ่งโอเคต่อวันแค่เองฮะมันเวลาอื่นมันก็มีเยอะเห็นไหมครับผมไปนั่งตรงไหนมันก็เล่นกับมันอยู่เรื่อยนะ มันก็เป็นบุญของผมเองด้วยฮะทำให้เรามีเวลามากกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งไม่เหมือนแต่ท่านแต่ละคนวันหนึ่งก็เอา24ชั่วโมงหารเลยทีเนี่ยใช่ไหมครับ24ชั่วโมงทำอะไรมาเยอะแยะหลายๆอย่างมันต่างกันตรงนี้แหละ ที่มันไม่ค่อยจะได้กันนะครับแต่ทั้งนั้นก็ต้องมีฐานบุญมากมายมหาศาลนะครับจึงจะได้อย่าไปคิดว่าจะได้เหมือนดูงอกอย่าคิดอย่างนั้นห้ามคิดว่าอยากได้เหมือนลุงออกยังไงมันก็ไม่เหมือนจำด้วยนะครับแต่ให้รู้ว่าลุงออกเป็นผู้ที่ชี้แนะชี้นำพาให้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวท่านเองแล้วท่านก็ค่อยทำไปเรื่อยใช่ไหมครับจนกว่าจะหมดลมหายใจนู่นแหละเรื่องสุดท้ายประเภทนี้ชาติสุดท้ายแง่ๆเลยถ้ารู้ตรงนี้นะรับรองได้เลยเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยครับคุณฟิสิกส์นะฮะถ้าหากว่าอธิบายตัวหนังสือผ่านมาแล้วผมก็อธิบายเชื่อมตัวให้เนี่ยเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยกินก่อนเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยแปลว่ากินแล้วไม่ต้องจ่ายไงก็แม่ยายเราจ่ายไปทำไมล่ะกินแล้วไปขนาดลูกสาวเขายังให้เรามาไม่แค่ขนมเขาจะ วิตกทำไม ว่ากันไปนู่นสำคัญว่าใครไปลักขโมยลูกสาวชาวบ้านเขาอันนี้เรื่องหนึ่งนะลุงหมอไม่เกี่ยวนะที่ว่าเนี่ย ลุงหมอไม่เกี่ยวนะ ติดตามดูฟังดูทุกคลิปย้อนหลังฟังให้เข้าใจทุกวันค่ะโอเคคุณสมใจเชิญตามอัธยาศัยมีทั้งหมด 10,000 กว่าคลิปนะครับ บ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติเฮ้ยบ้านเราดีตอนนี้เปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่แล้วนะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาการให้มารักษาตัวเองแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยโอเคไหมครับจำหน่อยครับภาษาใหม่ๆของเก่านี่ทั้งหมดก็อย่าเชื่อง่ายจนเกินไปนะอย่าเชื่อลุงงอกง่ายจนเกินไปนะภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่อฟังดูฟังให้ทันแล้วคิดตามดูซิมันก็ไม่น่าจะเสียหายมั้งคิดตามเนี่ยหรือว่าคิดตามลุงออกเสียทีละสลึงทีละบาท2บาทเนี่ยมีป่ะครับนั่นน่าจะมีเนาะไอ้แค่คิดมันไม่ได้สูญเสียอะไรนี่นะครับแค่คิดตามคิดตามอย่างอื่นยังคิดตามมาเยอะต่อเยอะแล้วคิดตามภาษาลุงออกซะหน่อย
นะจะเสียอะไรไหมนี่โอเคนะครับหลายครั้งที่ตื่นนอนตอนเช้าพบว่าเสื้อที่ใส่นอนเหมือนถูกโรยแป้งจำนวนมากแรกๆก็ตกใจพอพิจารณาดีๆพบว่าเป็นเซลล์ผิวหนังหลุดร่วงเข้าใจว่าร่างกายคงมีการปรับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรจะถามลุงแค่เล่าให้ฟังเฉยๆเจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะขับของเสียออกนะครับเหมือนที่ใครนะครับนั่นล่ะเหมือนที่ใครมันจะเป็นขุยเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายจะออกมาคือผิวพรรณจะผ่องใสดีรังสีเขาเรียกออร่ามันจะปรากฏเปล่งประกายมีน้ำมีนวลนะร่างกายผ่องใสเขาบอกว่ามีน้ำมีนวลถ้าเป็นสาว18เรียกสาวอ้อๆนะถ้าหากว่าอายุ30ก็กลับมาเป็นสาว18ซะอ้อๆรู้จักคำว่าอ้อไหมครับเออถ้าเป็น70ก็ถอยหลังมาเป็น50อย่างนี้เป็นต้นโหมันลดมาเป็น20 ปีนะทำไมลดไปนะครับเรื่องพวกนี้ลดมาไม่ต่ำกว่า15 ปีนะผิวพรรณเนี่ยคนดูไม่ออกหรอกสังเกตลุงออกสิ75นะเนี่ยเห็นไหมอย่างมากก็ฟันหลุดไปทั้งหมดทั้งล่างทั้งบนแล้วก็หรือว่าใครจะดูออกว่าครับไอ้นนท์หนูเปิดเสียงลุงงอกให้หลานน้อยฟังเขาหลับสบายไม่งอแงแล้วค่ะ Thank you very big มาคุณแก้วตาดีใจมีหลานสาวน้อยให้อุ้มว้าวเบ้าอื้อเห็นไหมเจอเสียงลุงงอกหลับดีใจด้วยนะแม่คงจะได้หลับได้นอนทีนี้ครับนะไม่หลับได้นอนน้ำนมก็จะออกมาเยอะอย่าลืมคนที่เป็นลูกน้อยเนี่ยกินหัวปลีหัวปลีต้มใส่เกลือใส่เกลือสินเทานี่นะครับหัวปลีใส่นี่แล้วก็ถ้าหากว่ามีอาหารสัตว์ก็ไก่บ้านไก่บ้านไก่ดำไก่แดงก็ใส่เข้าไปเถอะขอให้เป็นไก่บ้านอย่าเอาไก่ฟาร์มมานะไก่ฟาร์มมันไก่ที่ไม่ไก่ที่เขาเลี้ยงด้วยเคมีอย่าไปเอาให้มันคุ้ยเขี่ยตามธรรมชาตินี่แหละก็ต้องสอดแสวงหานะระยะนี้เป็นระยะที่ต้องบำรุงน้ำนมให้ลูกกินนะครับอย่างน้อยต้องปีนึงปีครึ่งดูนะครับอย่าไปกลัวมันหยอดมันยานใช่ไหมให้มันยานเหมือนถุงกาแฟเลยรู้เรื่องเลยใช่ไหมครับสาวสมัยนี้กลัวนมหยอดนมยานอย่าไปกลัวมันจะเข้าที่เข้าทางมันเองแหละครับมันอยู่ที่เรื่องนมเนี่ยผมว่าเนี่ยมันอยู่ที่เผ่าพันธุ์ด้วยนะครับอยู่ที่เผ่าพันธุ์โอเคดีใจด้วยครับวันนั้นที่โทรศัพท์มาเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอที่ครับที่โทรศัพท์มานั่นแหละลูกน้อยโอเคดีแล้วหมดแล้วนี่ไม่มีใครต่อแล้ว3:09 PMไม่มีใครต่อเนาะโอเคดูเฟซก็ไม่มีใครเพิ่ม YouTube ก็ไม่มีใครเติมไม่มีเติมแปลว่าถึงค่าคงที่แล้วทั้งนั้นถึงภาวะอากาลิโกแล้วลุงหมอก็ไปแล้วจ้าทั้งนั้นนะเอ้าก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงเรื่องอะไรเรื่องประกอบสมาชีพชอบทุกวันนี้ผมพยายามบอกภายใน2 ปีนะครับภายใน2 ปีบ้านเราสิ้นสุดมาตราอะไร44ใช่ไหมนั่นล่ะรออีก2 ปีจึงจะเข้าที่เข้าทางนะครับปีที่ 3นู่นล่ะไอ้2 ปีที่เหลือนี่สิมันจะร้อนแรงผมจะฉีกเนื้อกันกินนะปีหน้าเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ย
ผมว่าจะฉีกเงินกินปีหน้าและปีต่อไปแล้วทีนี้มันจะเอาเรื่องนะไอ้ความร้อนแรงเนี่ยใช่ไหมครับมันจะบีบรัดมันคงจะทุกข์แสนสาหัสเหมือนกันผู้ใดถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจสภาพทุกข์เข้าใจสภาพของทุกข์ของคำว่าทุกข์ให้ได้ทุกขังทุกขังทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยครับนั่นๆๆๆให้เข้าใจสภาพสภาวะไว้ให้ได้แล้วมันจะอยู่เย็นอยู่เป็นถ้าเราไม่เข้าใจสภาพสภาวะของกฎการเปลี่ยนแปลงนี่จะอยู่ยากต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเข้าใจต้องยอมรับให้ได้การเปลี่ยนแปลงขอจะเพียงมาทุกวันต่อๆไปวันไหนวันไหนก็ตามทีในการประกอบอาชีพชอบก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอพอถ้ามันถึงขั้นนั้นก็เอาสิแต่พอกินพอใช้นี่ขอหน่อย นะคนก็ตัวคนเดียวบางคนก็มีครอบครัวเนี่ย2ชีวิตมีลูก3 4 5มีหลานอีกต่างหากก็ไม่เพียงพอแล้วก็ทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารหรือทรัพย์สินเลี้ยงคานที่หามาได้ให้มันคุ้มครองให้เพียงพอตรงนี้ให้ได้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอในขณะนี้และขณะไหนๆก็ได้โอเคไหมครับเห็นไหมจอจงเลยถ้าคนไม่ได้อยู่หน้าจอไม่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอไม่สวยเลยเนี่ยมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะใช่ไหมครับอันนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงงอกถ้าอยากจะอยู่ในกลุ่มนี้ก็มาอยู่หน้าจอด้วยกันสิอย่างเงี้ยก็ส่งไปแชร์ไปเพื่อนฝูงก็จะไปยากอะไรกันถ้าอยากจะให้เพื่อนฝูงเขาอยู่กันนานๆก็แชร์ไปให้เขาดูก็แค่นี้ผ่อนถ่ายออกไปโอเคนะแต่แล้วนะจะเดินทางทุกคนต้องเดินทางเนาะไม่มีใครอยู่นิ่งเฉยหรอกชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่มันต้องมีการเคลื่อนที่ไปนู่นมานี่นั่นธรรมชาติครับจะเดินทางไปไหนใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีได้กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม